สวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข2ณัฐภัสสรอุดมวงศ์วณิชชื่อเล่นชื่อน้องยีนค่ะอายุ23ปีจบการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะผมที่ปิดหน้าปิดตาเนี่ยอย่าทำผมอย่างนี้เปิดหน้าขึ้นสิคะเปิดหน้าขึ้นจะดูดีกว่านะคะหนูผมปิดหน้านี่โง่เฮงไม่ดีเลยดีมากลูกอย่าเอาผมปิดตาเด็ดขาดเราเป็นคนสวยเราต้องไม่ปิดหน้านะหน้าหนูมีอะไรปลอมบ้างไม่มีค่ะหน้าหนูเป็นหน้าที่แท้จริงค่ะที่พ่อแม่ให้มาค่ะจมูกไม่ได้ทำจมูกไม่ได้ทำค่ะตรงนี้ก็ไม่ได้ทำเหรอตรงนี้เป็นกระดูกค่ะจมูกไม่ได้ทำค่ะหันหน้าไปทางนี้เห็นไหมคะขอบคุณค่ะหน้าอกหน้าอกก็ยังไม่ได้ทำค่ะชัวร์ชัวร์ค่ะแล้วนี่ทำอะไรคะไม่ได้ทำศัลยกรรมค่ะแล้วไงหน้าอกแล้วแต่มีหน้าอกหน้าอกก็มาจากการรับประทานฮอร์โมนนะคะหันข้างสิคะน้องลองดึงเสื้อตรงเอวไปข้างหลังสิคะดึงไปพี่อยากเห็นหุ่นค่ะหันข้างค่ะลูกโอเคค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยผมหนูเนี่ยฆ่าตัวตายตลอดเวลาเลยหนูเดี๋ยวหนูไปแก้ผมด้วยนะคะค่ะเพราะผมนี่มันทำให้มันดูแล้วแบบคนไม่เห็นความสวยของหนูเลยเห็นแล้วมันรำคาญค่ะนะคะไปแก้ผมขอบคุณค่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะน้องเบสศิรดาฟองหิรันรัตขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพค่ะหนูลองพูดใหม่สิลูกสวัสดีค่ะพูดแบบมั่นใจไม่ต้องท่องพูดเป็นตัวของตัวเองเดี๋ยวนี้สวัสดีค่ะน้องเบสศิรดาฟองหิรันรัตผู้เข้าประกวดหมายเลข4ค่ะโอเคตอนนี้หนูลองเท้าเอวแล้วพูดสิพูดสบายสวัสดีค่ะน้องเบสศิรดาฟองหิรันรัตผู้เข้าประกวดหมายเลข4ค่ะมั่นใจขึ้นมั้ยค่ะค่ะต้องสูงเท่าไหร่คะ164ค่ะวันนี้ก็มีกติกาเรื่องความสูงของรองเท้าหรือเปล่าคะใช่ค่ะไหนลองถอดให้พี่ดูหน่อยสิคะกติกาเรามีอยู่ว่าห้ามสูงกว่า1นิ้วถูกไหมคะใช่ไหมคะแพลตฟอร์มของรองเท้าต้องไม่สูงกว่า1นิ้วถูกไหมคะมีใครตอบซินดี้ได้บ้างใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้มันกี่นิ้วคะอันนี้1นิ้วครึ่งค่ะกติกามีเพื่อให้ทำตามนะคะอันนี้คือพี่เห็นแล้วก็รู้สึกเคืองเลยค่ะใครช่วยไมค์น้องเขาหน่อยคะพี่ว่ามันไม่นิ้วครึ่งนะพี่ว่ามันเกือบ2นิ้วเลยนะคะแพลตฟอร์มข้างหน้าเพื่อนๆแต่ละคนก็ไม่มีเลยหันรองเท้าหันข้างสิคะรองเท้าใช่มั้ยคะโอ้ยฉันว่านี่2นิ้วครึ่งค่ะ5นิ้วไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ฮิ้วกติกาคือแพลตฟอร์มข้างหน้าต้องไม่เกินนิ้วนึงค่ะนี่เกินแน่ๆกรุณาเคารพในเรื่องของกติกาด้วยนะคะไม่ใช่แค่การประกวดนี้กับในชีวิตต่างๆด้วยขอโทษค่ะโอเคค่ะหนูรู้ไหมมันทำให้หนูเดินไม่สง่างามเลยใช่การที่แพลตฟอร์มข้างหน้าสูงเนี่ยเราจะขาดความมั่นใจในการเดินใช่ค่ะอย่างเพื่อนๆที่เข้ามาแพลตฟอร์มแบนลงไปตรงนั้นเนี่ยเขาจะเดินได้มั่นใจมากท่าทางของการเดินจะสง่างามกว่าเชื่อเถอะค่ะขอบคุณค่ะหนูพี่พูดอย่างหนึ่งหนูเป็นคนที่หน้าสวยหนูดูภายนอกแล้วดูเป็นคนที่แอคทีฟนะแต่หนูแอปหนูอย่าแอปลูกหนูลองเป็นตัวของตัวเองลองพูดเป็นในสิ่งที่หนูพูดซิพูดปกติเหมือนพูดกับพี่สิคะพูดซิสวัสดีค่ะไม่จริงอ่ะหนูเป็นคนเฟกมากตอนนี้ หนูพูดกับเพื่อนยังไงลูกวันนี้สบายดีไหมคะเอาพูดไป วันนี้เธอกินข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะหนูทำได้แค่นี้จริงๆค่ะโอเคขอบคุณค่ะอย่าพยายามแอปอะไรทั้งสิ้นลูก
พูดที่ให้มันมั่นใจพูดมาจากความรู้สึกของเราอย่าพยายามคิดว่าเรามาเป็นนางงามนะคะค่ะโอเคขอบคุณค่ะต่อไปค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะหมายเลข5ชยาภาสีอ้วนอายุ23ปีมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะขอถอดรองเท้าได้ค่ะอยากจะเห็นรูปร่างความฟิตความเฟิร์มหน่อยโอเคเดี๋ยวรวบผมขึ้นค่ะพี่อยากจะดูโครงสร้างร่างกายชูแขนขึ้นหันข้างให้พี่ดูเอาเวลาโอเคค่ะขอดูด้านข้างดูส่วนก้นเดี๋ยวโทษนะคะพี่ขอโทษนะคะขอโทษนะกระถกถกกระโปรงขึ้นมาหน่อยพี่ต้องการดูระหว่างขาหันหน้าเข้ามาหาพี่เมจิค่ะโอเคแอบมีโปนิดนึงโอเคพี่ตอนเนี้ยบุคลิกร่างกายเราดีถ้าไม่ใส่ส้นสูงพี่ดูในเรื่องของในเรื่องของโครงสร้างร่างกายค่อนข้างฟิตแอนด์เฟิร์มดีนะคะไหนลองเล่าให้พี่เมจิฟังสั้นๆว่าปกติออกกำลังกายยังไงค่ะปกตินะคะน้องดิวก็จะออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิกยามเย็นบ้างอะค่ะเล็กน้อยแล้วก็มีการวิ่งค่ะเรื่องไมค์บังหน้าน้องไม่พี่ไม่เห็นอะไรเลยเอาไมค์ลงได้ไหมคะใครช่วยน้องเขาหน่อยโอเคค่ะเชิญค่ะค่ะก็น้องดิวนะคะก็มีการเต้นแอโรบิกบ้างนะคะยามเย็นนะคะหลังจากไม่มีกิจกรรมอะไรทำแล้วอะค่ะก็คือใช้เวลาว่างในการเต้นแอโรบิกแล้วก็มีการวิ่งบ้างค่ะเล็กน้อยทำให้แบบร่างกายเราดูเฟิร์มขึ้นนะคะปกติเรามองในเรื่องของความแข็งแรงของผู้หญิงแบบไหนบ้างคะในเรื่องอะไรหนูคิดว่าความแข็งแรงของผู้หญิงเนี่ยมันไม่จำเป็นที่ผู้หญิงจะต้องมีกล้ามหรือว่ามีอะไรที่มันบึกบึนเหมือนผู้ชายค่ะเพียงแค่เรามีความรู้สึกว่าเราแข็งแรงมาจากข้างในค่ะแล้วก็จะดูเป็นผู้หญิงที่ฟิตแอนด์เฟิร์มได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะน้องใส่รองเท้าเถอะฉันว่าเราไม่ควรจะถอดรองเท้านางงามแล้วเพราะว่านางงามใส่รองเท้าทุกคนเถอะเพราะอย่างนี้ดูแล้วไม่ดูไม่สมาร์ทเลยจะไม่ชอบผู้หญิงเวลาไม่ใส่รองเท้าคนต่อไปค่ะหมายเลข6ค่ะดูหมายเลขดีๆนะคะอันนี้มันไม่ได้เรียงมันมีหาใช่แค่ดูสวัสดีค่ะหมายเลข6ต๊อปแต๊บสัตสิวันพันศรีสุขข้าราชการโรงพยาบาลราชวิถีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการขอบคุณค่ะหนูลองเอาผมไว้ข้างนึงสิคะลูกบิดมาข้างนึงแสกข้างสิพี่ว่าหนูแสกกลางไม่เลาะแสกข้างสิฮะลองทำผมแสกข้างสิฮะหนูเป็นคนแสกข้างจะดีกว่าแสกกลางนะคะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาผมลงมาอีกข้างหนึ่งดีขึ้นค่ะสวัสดีนะคะค่ะหมายเลข7นะคะปอค่ะชวันกรผู้พิรมกุลค่ะขณะนี้พูดเสียงดังหน่อยค่ะสวัสดีนะคะปอค่ะหมายเลข7ค่ะชวันที่ใบหน้าไม่มีค่ะมีแค่หน้าอกกับแปลงเพศอย่างเดียวค่ะค่ะ
ที่ใบหน้าไม่มีจริงอะจริงๆค่ะฉีดโบท็อกไหมคะไม่มีค่ะแล้วแก้มอะแก้มก็ไม่มีค่ะของจริงของจริงค่ะไม่มีฟิลเลอร์ไม่มีอะไรไม่มีค่ะในหนูก็รับประกันเลยค่ะจมูกหนูก็ไม่เคยประกวดที่ไหนมาก่อนไหมคะไม่เคยเลยค่ะแค่เดินอาจจะมีประกวดงานวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมทรงนี้เนี่ยไม่เหมาะกับหนูหนูลองรวบผมตึงสิลูกรวบตึงไปให้หมดรวบผมตึงให้หมดตึงไปเลยเดี๋ยวดูไปแก้ผมนะคะหนูไปรวบผมให้หนูตึงมากเลยรวบแล้วเซ็กซี่กว่ามากเลยพี่ให้โอกาสหนูไปรวบผมให้ตึงขึ้นแค่นี้นะคะมากเลยเห็นด้วยไปทำมาแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะต่อไปค่ะเชิญค่ะอย่าปล่อยผมสวัสดีค่ะใบเล็ก8แบมปิดตาอีกแล้วค่ะผมปิดตาเพื่ออะไรจ๊ะสวัสดีค่ะหมายเลข8แบมวชิราพรพนิชพิมพ์ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสาขาอาหารและโภชนาการเดี๋ยวลองพูดแบบไม่ท่องได้ไหมคะพี่ว่าอย่างนี้มันเป็นเหมือนมันไม่ธรรมชาติในเวลาลองคุยกับพี่เมจิในแนะนำตัวชื่ออะไรเอ่ยแบมค่ะอย่างนี้แบมทำไมแบมถึงมาประกวดเพราะว่าแบมอยากทำตามความฝันค่ะแล้วก็ต้องพูดแบบนี้นี่คือความเป็นตัวของตัวเองเราอย่าไปหาซิกเนเจอร์คนอื่นตัวของตัวเองตัวของตัวเองก็คือจากข้างในที่เราเป็นที่มันเป็นธรรมชาติค่ะนะคะตอนนี้สิ่งที่พี่เมจิกำลังมองคือไม่ใช่แค่รูปร่างสวยพี่อยากจะมองตัวตนข้างในบางทีสิ่งที่เราพูดอ่ะนั่นแหละคือเป็นซิกเนเจอร์ของเราอ่ะเอาใหม่พูดกับคณะกรรมการใหม่ค่ะสวัสดีค่ะแบมวชิราพรพนิชพิมพ์ค่ะปัจจุบันนะคะแบมกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพค่ะสาขาอาหารและโภชนาการค่ะขอบคุณค่ะแบมแบมค่ะแบมลองเปิดหน้าผากขึ้นไม่พี่ไม่ได้บอกให้รวบผมเปิดหน้าผากขึ้นลองแสกข้างอีกด้านหนึ่งสิคะเอาเลยแสกแบบธรรมชาติเลยเหมือนเสยผมโชว์หนุ่มเลยไม่ต้องกังวลสะบัดพี่ว่าหนูมีปัญหาหนูเอาสะบัดไปพี่ว่าหนูมีปัญหาเรื่องแก้มด้านนี้มันใหญ่ใช่ไหมหนูเลยมาปิดใช่ไหมหนูจะไปอายทำไมล่ะคะลูกอย่าอายหนูแก้มใหญ่หนูก็ต้องเปิดหน้าไปแก้มเปิดไปหนูไม่ต้องกลัวหนูยิ่งปิดมันยิ่งดูนี่เห็นไหมดีขึ้นไหมคะหน้าหนูดูดีขึ้นสว่างขึ้นนะลูกนะอย่ากลัวอย่าอายที่ตัวเองจะมีปมด้อยเรื่องแก้มหรืออะไรค่ะนะลูกนะค่ะเดี๋ยวไปทำผมใหม่แสกข้างด้านนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเหมยลี่ลินดาตั้งสิริกุลอายุ24ปีจากขอนแก่นค่ะเหมยลี่หุ่นดีมากเลยแต่ว่าพี่ว่าหนูผอมไปนิดนึงค่ะอันนี้ขาปกติก่อนมาทำศัลยกรรมขาเล็กแบบนี้ได้ทำอะไรกับขาในศัลยกรรมไหมเอ่ยไม่เลยค่ะปกติเราเป็นคนขาเล็กอยู่แล้วใช่ค่ะควบคุมอาหารด้วยหรือเปล่าฮะไม่ค่ะขาเล็กอยู่แล้วนะใช่ค่ะได้ออกกำลังกายบ้างไหมเอ่ยก็มีบ้างค่ะแต่หุ่นอย่างนี้นางแบบชอบแต่พี่ว่ามันเล็กไปนิดนึง แล้วปกติได้ออกกำลังกายอะไรบ้างชีวิตประจำวันออกกำลังกายส่วนมากจะเป็นการเต้นแอโรบิกอะค่ะเต้นแอโรบิกมากกว่าแล้วเรื่องอาหารนะฮะอาหารทานปกติเลยค่ะโอเคดีค่ะขอบคุณค่ะลองเดินให้พี่ดูหน่อยลองแกว่งแขนไปเรื่อยๆครับน้องเป็นคนยิ้มไม่เต็มปากยิ้มแย่ๆเนาะเกิดอะไรขึ้นลองยิ้มไม่เต็มปากไม่ทราบค่ะมันเป็นอย่างนี้ค่ะหนูต้องไปถ่ายวิดีโอดูตัวเองหนูยิ้มปากแบะแล้วมันปากมันแย่ๆแล้วมันดูไม่จริงใจลองยิ้มแบบแล้วถ้าเดินหนูเนี่ยยังเป็นผู้ชายนะเพราะฉะนั้นหนูต้องให้เพื่อนๆเนี่ยถ่ายวิดีโอขณะที่หนูเดินดูแล้วก็นั่งดูอย่างพินิจพิเคราะห์ดูว่าหนูจะปรับท่าเดินยังไงที่ทำให้หนูดูเป็นผู้หญิงมากกว่านี้โอเคครับ
นะยิ้มยิ้มให้กว้างอย่ากลัวต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข10นาราจันสว่างชื่อเล่นชื่อตรีค่ะอายุ20ปีศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่2ค่ะหนูเป็นผู้หญิงมาประกวดหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ค่ะยังคิดเลยว่าเป็นผู้หญิงอยู่หรือเปล่าทำไมเธอโป๊ะค่ะโป๊ะเรามีผู้หญิงจริงนะคะอาจารย์หนูว่านี่ผู้หญิงมาประกวดหรือเปล่าคะเด็กสาวน้อยที่ไหนคือเขาเหมือนผู้หญิงก็จริงแต่ว่าพี่สังเกตหนูตั้งแต่หนูเข้ามานะคะคนประกวดนางงามเนี่ยเขาจะต้องระมัดระวังมากที่จะไม่ให้หน้าบึ้งนี่หน้าซึมเศร้ามากหนูหน้าบึ้งมากนะคะขณะที่หนูกำลังรอเพื่อนๆพูดอยู่เนี่ยหนูต้องหัดยิ้มให้ง่ายมากกว่านี้การเป็นนางงามอ่ะนะคะหน้าตาเนี่ยหนูลองดูเพื่อนๆที่กำลังยืนรออยู่ในขณะนี้เขายิ้มแต่เมื่อกี้หนูยืนรออยู่ในแถวเนี่ยหนูไม่ยิ้มเลยหนูต้องระวังตัวในเรื่องนี้นะคะได้ค่ะขอดูเบอร์ก่อนแป๊บเดียวนะสิบเอ็ดสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข11น้องปังปอนพลอยประพัดปัตตานีขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะอายุ20ปีเอาใหม่เอาเป็นตัวเองเอาตัวเองเหมือนมั่นใจพูดมาจากความรู้สึกเมื่อกี้มันเหมือนหนูยิงปืนใส่พวกพี่เลยไม่ใช่มันไม่เหมือนเวทีปกติอะคือมันดูเป็นแบบเหมือนเราไปก๊อปเวทีแบบที่เดินสายกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพูดออกมาเอาใหม่เลยลบหัวตรงนั้นออกไปเลยพี่ว่าตอนนี้ทุกคนต้องมีพูดแบบตัวของตัวเองตอนนี้เราไม่เน้นว่าหาซิกเนเจอร์ของตัวเองแล้วพูดในสไตล์ของตัวเองใส่พลังจากข้างในออกมาอ่ะเริ่มใหม่ค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข11น้องปังปอนพลอยประพัดปัตตานีขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะอายุ20ปีค่ะดีขึ้นแต่ยังดูเป็นพรีเซนต์ตัวเองไปนิดนึงนะคะน้องสังเกตตรงนี้มันจะไม่ได้อยู่ในที่สาธารณะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือความจริงใจความเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดสิ่งที่จะทำให้กรรมการหลงรักผู้เข้าประกวดก็คือการที่ได้เห็นตัวตนที่แท้จริงนะคะไม่งั้นมันก็จะแบบเฟกเป็นไอ้นี่อยู่ใช่ไหมคะปองปอนจำไว้ด้วยปองปอนกรีดก่อนดิ1 2 3อีก1 2 3ยาวๆ1 2 3โอเคพูดใหม่โลกพร้อมมาสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข11น้องปังปอนพลอยประพัดปัตตานีอายุ20ปีค่ะดีขึ้นมาดีขึ้นค่ะกินอีกทีนึงไม่สบายใจกับผมทรงนี้นะคือหนูไม่อยู่ไม่เป็นสุขกับผมหนูเลยคือถ้าเราไว้ผมทรงอะไรเราต้องสบายใจกับผมทรงนั้นเวลาเราเดินเราเหินเราทำอะไรเราต้องไม่วุ่นวายกับมันน่ะตั้งแต่หนูเดินเข้ามาเนี่ยนะคะหนูวุ่นกับผมหนูเนี่ยถ้าเกิดไปดูวิดีโอที่เขาเรคคอร์ดไว้มันคงเป็นสัก10หนแล้วที่หนูจับผมด้านซ้ายจับผมด้านขวาแสดงว่าหนูไม่ได้เลือกผมที่หนูสบายใจเลยลองไปดูใหม่ซิว่าผมอะไรที่จะให้หนูทำแล้วสบายใจไม่ไปวุ่นวายกับมันนะคะขอบคุณค่ะ